กาดต้องไม่ตกนะคะสวัสดีครับ Emperor YouTube Channel นะครับเมื่อการขายหน้าบ้านดีนะครับคือการขายรถนะครับออกไปนะครับหลังบ้านต้องมีการหลังบ้านต้องแข็งแรงนะครับก็คือว่า After Sale วันนี้ EPที่เราจะพูดถึงเนี่ยเป็น after sale คืองานด้านเซอร์วิสนะครับโดยตรงเลยนะครับ เราบอกแล้วไงว่าเมื่อเราขายรถไปเพราะว่า Nissan Emperor เนี่ยเราช่วงหลังๆเราขายรถค่อนข้างดีอาการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับคราวนี้ปัญหาของการซื้อซ้ำปัญหาของการที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นหมายความว่าเซอร์วิสต้องมีความแข็งแรงด้วยนะครับโอเควันนี้ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องเซอร์วิสนะครับก่อนอันดับแรกก่อนว่าเราเน้นย้ำเรื่องของ New Normal นะครับคือ เราต้องการkeep เราต้องการต้องให้ลูกค้าทุกท่านนะครับปลอดภัยเรื่องโรคร้ายโควิดนะครับแล้วก็ตัวของผู้จัดการเองที่จะสัมภาษณ์วันนี้และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของ Nissan Emperor หรือ Emperor Group นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีมาตรการเพื่อชาติเรามีมาตรการที่จะให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและพึงพอใจในการเข้ารับบริการที่ Nissan Emperor Service Care แห่งนี้นะครับโดยการที่มีมาตรการที่แข็งแรงต่างๆนานาเช่นตรวจอุณหภูมิก่อนเข้านะครับมีเจลนะครับมีเจลนะครับแล้วก็มีการมีฉากกั้นมีการปิดหน้ากากปิดแมสนะครับเดี๋ยวข้อมูลเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กับผู้จัดการที่เป็นบางเหียนของNissan Emperor Service Care นะครับโอเคครับสวัสดีครับโดนัทครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมพิสาค่ะโดนัทนะคะเป็น GM ด้านบริการหลังการขาย After Sale ของ Nissan Emperor ค่ะเรามีมาตรการยังไงครับกับการที่ว่าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเรื่องการป้องกันของ New Normal ครับตอนนี้นะคะกาดต้องไม่ตกนะคะกาดต้องไม่ตกถูกต้องค่ะเยี่ยมของเรานะคะตอนนี้นะคะลูกค้านะคะนำรถเข้ามาใช้ศูนย์เซอร์วิสของเรานะคะเรามีการคลีนนะคะออฟฟิศนะคะทุกๆเป็นตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะคะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะใช่ทั้งเบาะที่นั่งแล้วก็อุปกรณ์ทุกๆอย่างที่คุณลูกค้าต้องสัมผัสนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านด็อกเตอร์เมื่อลูกค้านำรถเข้ามาในศูนย์บริการของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะเรายังมีการพ่นฆ่าเชื้อนะคะด้วยเจ้าหน้าที่ของเราเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับรองมาตรฐานจากสาธารณสุขนะคะแถมยังตอนนี้เราก็มีกาดฉากนะคะป้องกันแล้วก็บังเอาไว้ด้วยที่สำคัญนะคะเราก็ยังมีการนั่งเว้นระยะห่างไว้แบบนี้นะคะและที่มากไปกว่านั้นก็คือเจลล้างมือนะคะก็ไม่สำหรับลูกค้าล้างฆ่าเชื้อได้เช่นกันนะคะเสริมนิดนึงครับตอนกลางคืนทุกคืนนะครับเรามีเครื่องมือทางด้าน UVC นะครับเป็นตัวรังสีในการฆ่าเชื้อนะครับเราเปิดด้านสวิตช์ด้านที่รับรองลูกค้าหมดแล้วกับในห้องของลูกค้าที่ลูกค้าแล้วก็บุคลากรของเรานะครับบุคลากรของเราจะต้องมีการตรวจด้วยใช่ไหมฮะบุคลากรของเรานะคะจะมีการตรวจวัดไข้ทุกเช้านะคะเป็นการสกรีนก่อนเข้ามาทำงานนะคะเยี่ยมมากครับค่ะแล้วก็โอเคเพื่อให้ความมั่นใจลูกค้าด้วยการลูกค้าจะได้สบายใจกับการมารับบริการของ Nissan Emperor Service Care นะครับทั้งตัวลูกค้าเองตัวคุณโดนัทเองแล้วตัวของบุคลากรภายในผมไม่ยอมครับผมต้องการให้มาตรการเข้มทางด้านนี้เด็ดขาดนะครับแล้วเป็นมาตรการของของภาครัฐนะครับเราต้องการให้เชื้อมีน้อยสุดนะครับแล้วประเทศไทยสาธารณสุขถือว่าดีเยี่ยมมากครับโดนัทครับช่วยเล่าขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับว่าเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดโอเคตั้งแต่แรกลูกค้าวิ่งรถเข้ามาที่ Nissan Emperor ครับค่ะวันนี้นะคะเพียงแค่คุณลูกค้านำรถเข้ามาใช้ที่ศูนย์บริการของเรานะคะขออนุญาตแจ้งขั้นตอนในการรับรถนะคะครับผมเมื่อคุณลูกค้าขับรถเข้ามาที่ศูนย์บริการของเรานะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ CRO นะคะออกไปต้อนรับกับทางคุณลูกค้าหรือเป็นลูกค้าสัมพันธ์สาวสวยของเรา2ท่านนะคะและค่ะจะทำ first impression นะคะโอเคค่ะ
เมื่อต้อนรับลูกค้าพบปะพูดคุยไปที่เรียบร้อยแล้วเราจะส่งเจ้าหน้าที่รับรถนะคะออกมารับปัญหากับทางคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าไว้วางใจได้ว่าทุกปัญหานะคะเรามีการแก้ไขกับทางคุณลูกค้าทุกท่านและก็ทุกปัญหาเคลียร์ทั้งหมดจดนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ SA มารับปัญหาจากทางคุณลูกค้าแล้ว SA คือใครครับ SA คือเจ้าหน้าที่รับรถค่ะโอเคค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่รับรถออกมารับรถกับทางคุณลูกค้าพร้อมกับแจ้งปัญหาไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะส่งงานรถของคุณลูกค้านะคะเข้าไปดำเนินการจัดซ่อมในช็อปช่างนะคะค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีช่างนะคะมารับงานไปดำเนินการต่อให้กับทางคุณลูกค้าโอ้ขั้นตอนสวยมากค่ะหลังจากนั้นนะคะช่างก็จะได้มีการไปเบิกอะไหล่กับเจ้าหน้าที่อะไหล่ก็คือเราจะมีเจ้าหน้าที่อะไหล่คอยรับรองด้วยแล้วก็จะมีอะไหล่อยู่ในสต็อกนะคะก็คือสามารถรองรับกับทางคุณลูกค้าได้นะคะอะไหล่พร้อมไหมครับอะไหล่พร้อมค่ะพร้อมลูกค้าไม่ต้องมารอนานใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าไม่ต้องมารอนานสำหรับลูกค้าเช็คระยะนะคะเราคิดว่าเราวางแผนที่ดีไหมดีมากค่ะท่านดร.พร้อมรับมือกับทางคุณลูกค้าหลังโควิดเป็นอย่างอันนี้สำคัญเลยครับเรื่องอะไรครับหลังจากนั้นนะคะในกรณีที่คุณลูกค้านะคะเป็นรถที่เป็นแจ้งเคสปัญหานะคะเราจะมีทีมงานช่างเทคนิคนะคะเป็นช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมจากมาตรฐานจากทางบริษัทมอเตอร์นะคะถึงระดับสูงสุดนะคะคอยรองรับปัญหากับทางคุณลูกค้านะคะเพื่อแจ้งงาน TR หรือเป็นภาษาของทางบริษัทนะคะหรือแจ้งงานทางฝ่ายเทคนิคนะคะอย่างเช่นตัวรถของคุณลูกค้านะคะในอุปกรณ์ภายในรถมีปัญหาชำรุดเสียหายนะคะที่ไม่ได้เกิดจากการใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวนิสสันเองคุณลูกค้าเข้ามาติดต่อกับเราได้เลยนะคะครับทีนี้ขั้นตอนในการทำงานเราทำยังไงเมื่อคุณลูกค้านำรถเข้ามาจอดที่ทางศูนย์นิสสันเอ็มเปอเรอร์เราจะให้ทางเจ้าหน้าที่เทคนิคของเรานะคะผู้เชี่ยวชาญออกไปตรวจสอบรถกับทางคุณลูกค้านะคะพร้อมกับให้คุณลูกค้าแจ้งปัญหาให้เราทราบนะคะแล้วก็จะทำเสนองานเนี่ยเป็นเสนองานเข้าในสู่ระบบของเคลมของฝ่ายเทคนิคของเรานะคะเพื่อเสนองานไปยังมอเตอร์นะคะเราทางนิสสันมอเตอร์เนี่ยอนุมัติงานมาให้เรานะคะเราก็สามารถเบิกอะไหล่แล้วเรียกคุณลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนได้ทันทีรวดเร็วและฉับไวมากค่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับเราคิดว่าเราสตรองเราแข็งแรงด้านสวิตช์ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะท่านดร.โอเคก็ผมเน้นย้ำนะครับเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเรื่องซ่อมต้องครั้งเดียวจบนะครับแล้วเรื่อง QC ครับเรามีเจ้าหน้าที่นะคะ QC งานบริการหลังการขายกับทางคุณลูกค้าหรือQC งานหลังการซ่อมนะคะครับผม QC ด้วยช่างนะคะที่ทำงานดำเนินการรถของคุณลูกค้า1ขั้นตอนนะคะ QC ด้วยหัวหน้าช่างนะคะอีก1ขั้นตอนนะคะครับขั้นตอนสุดท้ายนะคะ QC ด้วยเจ้าหน้าที่รับรถที่รับรถของท่านนะคะเป็นขั้นตอนที่3คุณลูกค้าไว้วางใจได้เลยนะคะว่ารถของคุณลูกค้าออกไปถึงมือคุณลูกค้าเป็นอย่างพรีเมียมแน่นอนแล้วอะไหล่ที่เปลี่ยนเนี่ยเราทำยังไงครับอะไหล่เนี่ยเป็นอะไหล่แท้จากทางนิสสันมอเตอร์นะคะเป็นบริษัทมาตรฐานแม่กำหนดเอาไว้เราโชว์ให้ลูกค้าไหมฮะเรามีการโชว์อะไหล่เก่านะคะที่เราเปลี่ยนให้กับทางคุณลูกค้าไปทุกรายการค่ะโอเคครับนั่นลูกค้าจะได้มั่นใจว่ามีการเปลี่ยนอะไหล่จริงๆใช่ไหมครับนะครับส่วนลูกค้าจะให้เราเก็บไว้ทิ้งหรือว่าจะให้เอากลับก็แล้วแต่ลูกค้าแต่มีการแสดงโชว์ตรงนี้นะครับทางคุณโดนัทมั่นใจไหมฮะว่านิสสันเอ็มเปอเรอร์จะต้องการแสดงความพึงพอใจสูงสุดกับทางลูกค้ายังไงบ้างครับของเรานะคะตอนนี้นะคะเรามีการันตีด้วยคะแนน CSI นะคะคุณลูกค้าคะแนน CSI เราติดอันดับต้นๆ นะคะแล้วก็เป็นเอ็มเปอเรอร์อันดับ1 number 1 นะคะในเขตพื้นที่นะคะ คุณลูกค้าเชื่อมั่นในตัวเราได้เลยนะคะว่าเราดูแลคุณลูกค้าเป็นอย่างดีค่ะจากรอยยิ้มแรกนะคะที่เรายิ้มให้กับคุณลูกค้าเมื่อนำรถเข้ามาใช้ที่ศูนย์บริการของเราเรามีแคมเปญยังไงกับลูกค้าบ้างที่ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้ารู้ละมั่นใจละลูกค้าอยากจะได้แคมเปญดีๆในการสู้โควิดเนี่ยนะครับยังไงครับค่ะท่านดร.สิทธิพิเศษนะคะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าเรามีแคมเปญพิเศษมอบสำหรับคุณลูกค้านะคะเพียงแค่กดไลค์ที่เพจนิสสันเอ็มเปอเรอร์นะคะลูกค้าสามารถรับเป็นส่วนลด 15% ทั้งค่าแรงและค่าหลังนะคะที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะตอนนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถมาใช้จ่ายที่นิสสันเอ็มเปอเรอร์โดยผ่อน 0% นะคะกับธนาคารบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์และกรุงศรีค่ะพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินนะครับโอเคสบายแล้วก็สะดวกมากเลยทีเดียวนะใช้บัตรใช่ไหมครับใช่ตอนนี้เราใช้ระบบ e-payment ด้วยนะครับในการให้ในการลูกค้าปลอดภัยในการที่ไม่ต้องใช้เงินสดค่ะคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code เพื่อชำระค่าสินค้ากับทางเราได้เลยที่แคชเชียร์นะคะเดี๋ยวนี้ง่ายครับนิดเดียวนะครับสมาร์ทโฟนปุ๊บแป๊บเดียวจบ1โอน2ใช้บัตรขึ้นมาแล้วก็
ท่านสามารถตรงธนบัตรไหนผ่อนชำระแล้วรูดไปได้เลยนะครับพยายามไม่ต้องใช้เงินสดนะครับลดเรื่องเชื้อe-payment ยังไม่จบแค่นี้นะคะท่านดร.เรายังมีนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะเมื่อคุณลูกค้าใช้จ่ายมากกว่า 7,000 บาทนะคะเราขออนุญาตมอบกิฟต์วอลเชอร์ให้คุณลูกค้าอีก400บาทเข้ามาใช้บริการกับเราในครั้งต่อไปคิกแบ็คอีกแล้วโอ้โหมีคิกแบ็คดิสคาวคิกแบ็คกลับใหม่ครับเยี่ยมมากเลยไม่ได้แล้วนะคะไม่ใช้บริการตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วเช่นกันนะเห็นว่ามี door to door delivery หมายความว่าอะไรฮะตอนนี้นะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ไม่สะดวกที่จะนำรถเข้ามาจอดซ่อมที่ศูนย์บริการของเรานะคะเรามีแคมเปญ door to door นะคะเพื่อที่จะไปรับบริการรับรถของคุณลูกค้าที่บ้านนะคะเพื่อมาดำเนินการจัดซ่อมนะคะเห็นว่าคุณนัทคุมทั้งสองอย่างทั้งด้านสวิตช์และ BPโอเคด้านมีพีเป็นไงบ้างครับข้อเสียต้นทางของเราก็ยังคงโปรโมชั่นเดิมนะคะซึ่งเราเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะก็ยังอยากจะให้คุณลูกค้าติดตามในเพจของเรานะคะเราจะมีไลฟ์สดนะคะทุกอาทิตย์นะคะ คุยกับโดนัทโดยตรงกับน้องต๊อกแต๊กนะคะช่วงเวลาเดี๋ยวจะขึ้นในหน้าเพจนะคะคุณลูกค้าเตรียมพบกับเราได้เลยนะคะตอบทุกข้อสงสัยแน่นอนโอเคครับท้ายนะครับให้ความมั่นใจอีกสักครั้งได้ครับผมถึงได้เอาผู้บริหารเนี่ยออกมาพูดออกมาคุยว่าลูกค้ามาแล้วจะไม่ผิดหวังครับค่ะก็แนะนำเรียนเชิญคุณลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการกับทางเราดูนะคะเปิดใจให้กับทางเรานะคะนิสสัน Emperor นะคะสู่ยุคใหม่นะคะลุคใหม่นะคะตอนนี้เรามีความเป็น innovation สูงมากนะคะอยากให้คุณลูกค้าเชิญมาทดสอบนะคะกาดเรายังไม่ตกนะคะโอเคโอเคครับนิยามคือว่าเราดูแลท่านนะครับแล้วก็กาดเราไม่ตกนะครับนะเราไม่ตกกาดนะครับโอเคนิสสัน Emperor นะครับเราทำครบวงจรจริงๆนะครับทางด้านขายรถใหม่นะครับศูนย์ซ่อมบริการศูนย์ซ่อมสีรถถังและรถมือ2นิสสัน Intelligent Choice เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำครบวงจรนะครับหาที่ครบวงจรค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านเข้ามาที่เรานะครับเราคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนในออฟฟิศนะครับแม้แต่ตัวผู้จัดการด้วยเป็นที่สุดนะครับแล้วก็เราหวังว่าการบริการทางด้านเซอร์วิสนะครับหรือ BP นะครับต้องเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการจะซื้อซ้ำการจะทำให้อัพเดอร์เซลดีมันจะส่งผลถึงดัชนีความพึงพอใจหรือค่า CSI นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีช่องให้ท่านคอมเพลนเราได้นะครับแล้วคำคอมเพลนของท่านเนี่ยเราจะรีบแก้ทันทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง Emperor YouTube Channel ของเรานะครับแล้วก็เราจะมีข้อมูลดีๆนี้ตลอดไปนะครับก็จะมีวันนี้ผู้จัดการเปิดการ์ดเปิดหน้านะครับมาพูดกับเราเองนะครับแล้วผมเนี่ยมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับเชื่อมั่นครับแล้วมีอะไรติดต่อคุณโดนัทได้เลยครับก็ EP นี้ขอไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับโดนัทสวัสดีครับสวัสดีครับ